สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่ามันคันปากครับเราที่ภูค่ะโจลิกภพค่ะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับซาซาโนนะคะคุณผู้ชมค่ะสารสกัดนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วลงทุนเลยนะคะซินไบโอติกพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะฮะดึงเฉพาะที่ใช้งานดึงเฉพาะที่จะต้องนำมาใช้ส่วนอื่นส่วนที่เหลือนะคะที่มันเกินความจำเป็นขับถ่ายออกไปนะคะนั่นก็คืออาหารที่มันจะทำให้เราอ้วนนั่นเองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือพี่ขวัญพี่ลมหลินแล้วก็น้องต่อเนี่ยลูกชายนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของด้วยนะคะเขาคิดคนกันสองคนแม่ลูกว่าทำยังไงให้น้ำหนักมันลงไวทำยังไงให้คนอ้วนๆกลับมาผอมได้มีหุ่นที่ดีได้น้องต่อ100กิโลถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะถอดใจไปแล้วแต่เขาไม่ถอดใจค่ะเขาคิดกันสองคนแม่ลูกนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะคะน้องต่อทำไมถึงลงไวเพราะว่าหนึ่งน้องต่อทำตามโปรแกรมของโซโซโน่เขาจะมีโปรแกรมว่าทานโซโซโน่เนี่ยจะในช่วงเวลากี่มื้อที่เท่าไหร่แล้วต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเพราะโซโซโน่จะช่วยคุณ 70% อีก 30% คุณต้องช่วยเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนยี่ห้อไหนโรงพยาบาลไหนหมอก็จะบอกว่าคุณต้องออกกำลังกายช่วยเราด้วยนะฮะโซโซโน่ใช้หลักการเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะ120โลยังลดเหลือ60กิโลได้คนเป็นไขมันพอกตับคนเป็นเบาหวานความดันยังอาการดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณก็สามารถทำได้วันนี้พี่ขวัญกับน้องต่อบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้อยากทุกคนได้ลองทานเพราะมันจะรู้สึกตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานเลยนะคะในเรื่องของการขับถ่ายนี่ไปตะเวนออกรายการพี่หนุ่มกรรชัยไปตะเวนออกรายการแฉแต่เช้านะฮะเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่วันนี้เรามาพร้อมโปรพิเศษค่ะโปรเลยนะครับ1แถม1วันนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยโซโซโน่ไทยแลนด์นะครับหรือจะโทรเบอร์นี้ก็ได้ครับ0911199444นั่นเองจ้าค่ะนะครับมาเริ่มต้นวันนี้นะครับไปดูโจอี้ภูวสิทธิ์ครับโดนแซวถ่ายรูปยังไงให้เหมือนตัวเองเป็นโจรโดนตำรวจรวบนะฮะเสร็จงานร้องเพลงนะฮะก็ที่ผ่านมานักร้องโจอี้ภูวสิทธิ์เองครับได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานแต่ที่ทำเอาแฟนๆสะดุดแล้วก็ตกใจนะฮะก็เป็นกับภาพที่ขณะหนุ่มโจอี้ยืนอยู่ท่ามกลางตำรวจประกบซ้ายประกบขวาแถมหน้าตาท่าทางหนุ่มโจอี้เหมือนจะแบบเกรงๆกลัวๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโดยหนุ่มโจอี้ครับโพสต์ภาพนี้นะฮะพร้อมแคปชั่นบอกว่าเสร็จงานคืนนี้ครับขอบคุณตะวันแดงนครสวรรค์งานนี้นะฮะทางด้านของป๊อปปองกูลเนี่ยรีบเข้าไปคอมเมนต์เสริมทับทันทีเลยนะฮะบอกว่าข้อหาสุดพีคก็คือเรียบร้อยข้อหาเด็ดยอดชะอมข้างบ้านนะฮะทั้งนี้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามารัวๆเลยบอกว่าตอนแรกเห็นภาพนี้ตกใจกันเลยนะเพราะหลายเว็บก็ไปพาดหัวข่าวแบบโอ้โหนึกว่าโดนจับไปซะแล้วนะฮะบางคนบอกว่าทำไมเราเหมือนผู้ต้องหานะฮะไม่เหมือนศิลปินเลยมองยังไงก็เหมือนคนโดนรวบนะฮะรูปแรกตกใจค่ะคิดว่าโดนรวบแล้วบางคนถ่ายรูปยังไงให้เหมือนผู้ต้องหาได้ขนาดนี้กำลังงงอยู่ว่าโดนจับข้อหาอะไรอย่าถ่ายแบบนี้บ่อยทรงมันได้ตกใจนะนี่นะฮะตำรวจก็เป็น FC เนาะตำรวจก็ฟังเพลงเป็นนะใช่ค่ะจะให้ตำรวจจับตะโจนอย่างเดียวเหรอนะตำรวจก็ต้องฟังพงฟังตำรวจเดี๋ยวนี้ก็จบใหม่เยอะเลยจบใหม่เยอะแก่ๆก็เกษหมดแล้วใช่ค่ะอมอยากได้ปลดตำรวจไหมไม่ทำไมระวังคดีนะคะคดีอะไรดีอมของหลวงอุ้ยอันนั้นไม่โดนหรอกโดนนะคะอมของหลวงเคยโดนไหมแม่ไม่เคยค่ะเคยอมของหลวงไหมไม่เคยจริงเหรอแม่ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นโกหกไม่เชื่อแม่ไม่ใช่หนูนี่แม่โดนอยู่แล้วสมัยแม่สาวๆแม่ก็ต้องเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้บ้างแหละอย่ามาพูดอย่างนี้กับแม่มันทุเรศนะคะข่าวต่อไปค่ะไปดูยอดยงศิลป์ดีกว่าครับเตรียมเซอร์ไพรส์ฮะเผยอยากร่วมงานกับแบมแบมก็เซเว่นนั่นเองนะครับล่าสุดนะหนุ่มยอดเองได้มีการเผยแผนงานของตัวเองนะครับในปีนี้บอกว่าตั้งแต่เปิดตัวในไทยเนี่ยก็มีงานต่อเนื่องเลยมีมาเรื่อยๆเลยนะฮะได้พักผ่อนบ้างนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่างานก็หลายๆคนชื่นชอบนะครับได้อ่านทุกคอมเมนต์มีคอมเมนต์จากต่างประเทศด้วยก็ขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตเรานะฮะถามว่าตอนนี้มีแผนอะไรที่จะเสริมให้กับแฟนคลับของเราอีกไหมหนุ่มยอดก็บอกว่าตอนนี้ก็มีครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ภายในปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้คิดเอาไว้แต่ว่าภายในปีนี้ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับถามว่าถ้าทำใครมาร่วมงานเพลงใหม่กับเราหรือยังหนุ่มยอดก็บอกว่าคิดไว้ครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดต่อไปคือคิดไว้หลายคนแหละที่วางแผนว่าจะมาร่วมงานด้วยอย่างเช่นพี่แบมแบมนะฮะอยากร้องเพลงกับพี่เขาเพราะว่าเต้นเหนื่อยแล้วนะฮะที่อยากร่วมงานกับพี่แบมแบมเพราะว่าเขาทั้งร้องทั้งเต้นครบหมดทุกอย่างก็น่าจะเป็นไอดอลอีกหนึ่งคนที่หนุ่มยอดไปโด่งดังได้ที่เกาหลีก็เพราะว่าอาจจะเป็นแบมแบมเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะฮะถามว่าเคยเจอหรือว่าเคยคุยกับแบมแบมหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นไอดอลแบบนี้บอกว่ายังไม่เคยครับ
ปกติเนี่ยผมมีไปเรียนเต้นที่สตูดิโอของพี่ชายของพี่แบมแบมอยู่แล้วนะฮะก็แต่ว่ายังผมไม่ได้เจอกันเป็นการส่วนตัวนะฮะซึ่งเราก็เลยถามแบบว่าตอนนี้ปักหลักทำงานที่ไทยเลยใช่ไหมมีงานแบบว่ามีแพลนไปรับงานต่างประเทศหรือเปล่านะฮะยอดก็เลยบอกว่าคิดว่าอยู่ในไทยไปก่อนครับงานแสดงพักละพักไหมเพราะว่าเติบโตมาจากการแสดงเนาะเพราะว่างานแสดงด้วยความที่แบบทำมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าอยากพักไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้น่าจะไปมุ่งมั่นเกี่ยวกับศิลปินเป็นนักร้องเต้นเต้นอะไรต่างๆนานานะฮะก็ที่ผ่านมาก็มีการติดต่อเข้ามาแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นบทเดิมๆพวกละครพวกหนังเนี้ยนะฮะที่เคยเล่นเอาไว้แล้วก็เลยอยากจะเล่นอะไรที่แปลกใหม่บ้างทรงนี้เป็นพระเอกได้ไหมแต่เขาเติบโตมาจากการเล่นละครไงเป็นนักร้องเออนักร้องเป็นพระเอกไม่ได้หรอนักร้องนะคะนักร้องก็เป็นเลวไปเดบิวมาแล้วเรียบร้อยพอแล้วเป็นนักร้องแล้วนะคะแต่ก็ตะแหล่งละครมันเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วไงใช่ค่ะนะคะโตมาก็เติบโตก็ยังมีคุณภาพนะจ๊ะใช่ค่ะนะคะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะต้องขอขอบคุณโซโซโน่นะคะลดเร็วลงไวนะคะแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าใช้หลักของการนะคะลดความอ้วนนี่นะคะหรือลดน้ำหนักนี่นะคะแบบถูกต้องนะคะออกกำลังกายช่วยด้วยแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ช่วยด้วยนะคะน้องต่อนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยคิดค้นกระสอบแม่ลูกเนี่ยคุณผู้ชมนะคะบอกเล่าความสำเร็จนะคะจาก100กิโลเหลือ60โลไปออกรายการแชร์แต่เช้าออกรายการพี่หนุ่มกันชัยนะคะเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่เนี่ยนะครับที่ว่าทำยังไงให้ผอมเร็วทำยังไงให้กลับมาดูดีขึ้นต้องโซโซโน่เท่านั้นนะฮะส่วนรายละเอียดนะฮะคุณสามารถโทรเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรพิเศษเลยคืนกำไรกับคุณลูกค้าครับ1แถม1วันนี้ครับราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าใครสนใจติดต่อไลน์แอดด้านล่างได้เลยนะครับสแกน QR Code ที่โซโซโน่ Thailand หรือจะโทรเบอร์นี้ครับ0911199444ครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ